รักเธอสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีสุขสุขก็สวัสดีตอนเย็นค่ะเผาแล้วอาชีพไปเกษียณไม่เห็นอย่างนั่งทางหญ้าต้นไม้ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูพี่น้องจ๋าเพราะว่ากันเนาะถ่ายไปแหละมีคนเบิ่งกระบองมีคนเบิ่งกระเบิ่งดอกเรียกพยายามถ่ายไปน้ำถ่ายคนทั้งไกลเบิ่งตั้งเครื่องตัดหญ้าแบตมาลองเบิ่งแก๊กที่ดีบ่ดีเพราะว่าใส่เครื่องแล้วมันอยากหนักใส่ของอ้ายแล้วอยากใส่ของเพื่อนให้ความเอกสบายใจเมื่อคืนฝนตกก็ดีใจจ้าไม่ต้องรดต้นน้ำต้นไม้เพราะว่าต้นไทรกะหรี่มันกำลังสัตว์ออกหญ้ามันขึ้นไวพี่น้องขึ้นเร็วมากแต่ดีต่อแต่ดีแต่มีก้อนอิฐบังครับมีก้อนอิฐบังนี่ขางหญ้าแถวกับที่ทางแค่ขอบมันสื่อๆอ่ะพี่น้องนี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เครื่องตัดหญ้าตัดเข้าถึงหินกับใบพัดมันสิแตกหากมันกำลังหากต้นไส้กะเรียงแล้วออกมากินหานบางคนก็ว่าสิ้นเปลืองปลูกต้นไม้ประดับปลูกมันเป็นสิ้นเปลืองปลูกไม้กินหมากนู่นมีประโยชน์แมนพี่น้องปลูกไม้กินหมากมีประโยชน์เพราะว่าก็ปลูกคือกันปลูกลายคือกันไม่กินหมากแต่ว่าเขาเป็นคนหมักสวยหมักงามก็เลยปลูกไม้ประดับน้ำค่ะเพราะว่ามันได้แยกแหละมันมีความสุขคันพอได้หมักสิหูมีปุ่งแยกอีกมันแบบเห็ดน้ำตกหรือบางมือไม่ได้เห็ดยังกระนังชมวิวน้ำตกกับมันก็เพลินดีมีความสุขมันก็ไปเที่ยวตังจังหวัดและธรรมชาติสวยๆก็มีความสุขเห็นดอกไม้หอมก็มีความสุขเพราะคนท่านหมักก็คือกันนั่งเป็นคนหมักไม่ประดับเด็กไม่กินหมากก็ไม่บ่ปลูกปลูกคือกันปลูกลายพ่อมเลยไรสาระผัสเสวะสาพี่น้องเอ้ยคนท่านมันหมักบ่คือกันผู้ขายเรื่องไม้ประดับนี่หมักสุดยอดจังหวัดอยากได้กระแพงต้นไม้เพราะว่าตั้งใจอย่ารอเลยความคิดปีหน้าหมู่กระทรวงอยู่ทุนทำบ่หลายกับเสหุ่นกับหมู่เอาลองเบิ่งเพราะว่านักกำลังเริ่มทำวิวแบบนางเสร็จเป็นคาเฟ่เล็กๆคาเฟ่เล็กๆก็คือแบบว่าอาจจะมีตูบแบบว่าตูบกับเสือเอาแบบสไตล์บ้านเฮาที่บ้านเฮาก็มีหลายแต่จะเป็นตูบราคาหยาซะแบบแนวคลาสสิกเนี่ยงามแน่แต่งไฟสีสวยแน่ละกันเสร็จล่าเลยคาเฟ่ขายกาแฟพี่น้องขายกาแฟเสียเอาสูตรกาแฟมาจากแม่ที่อยู่ไทยเขาเนี่ยเพื่อเห็ดแซ่บเพียงเป็นกาแฟสดพร้อมทำมาไปบ้านบริษัทเขาบริษัทแล้วไม่ต้องมันเป็นสถานที่ของบ้านเราเองได้ขายก็ขายบริการได้ขายและก็ขายอาหารตามสั่งคู่กันไปกับน้ำน้ำพันเนาะติดตั้งสวยแต่งไฟสวยๆพวกร้านหาแถวบ้านเขาบ่ค่อยแต่งไฟเขาบ่ค่อยแต่งธรรมชาติบ่ค่อยแต่งต้นไม้เห็นกันคือเป็นโต๊ะเป็นตั้งธรรมดาแต่นางน่ะสิแต่งเป็นวิวบ่นะให้บ่นางทยอยเริ่มเป็นวิวเลยครับหลายเอาจัก4หาโต๊ะขับมาขับมาก็เปิดไฟก็เป็นวิวงามๆอาจจะได้ขายเขาก็แกะกล้องเบิ่งพี่น้องหมู่กับส่วนอยู่หุ้นกันแค่ว่าบ่มีทุนนะคันมีทุนก็หุ้นกันก็ดีคือกันสู่ไปนํากันมันส่วนอมราอย่าอมราว่ากันเห็ดอมราก็สิบ่ได้อยู่บ้านก็เลยส่วนหมู่ผู้หญิงเพิ่นว่าเห็ดก็เห็ดเพิ่นว่าขายตอกขายตําขายหยังไปเดียวซื่อๆส่วนน้องซะก็เลี้ยงปลาไป
แล้วก็ต้องสั่งวิวก่อนให้มันมีวิวแบบดังสวยๆอย่างเงี้ยนะอย่าเครียดอยู่เพราะว่าแต่จะมีรายได้หน่อยก็ต้องลองมาทําต้องรอเวลากระหมักคือกันแล้วอีกอย่างปีหน้าต้นไม้พวกนี้ก็สีใหญ่เห็นนะตกแต่งธรรมชาติกลมกลืนเข้าไปเลยรักษาต้นไม้นี่ไม่กินหมากกับปลูกร้ายไปได้หน่อยพี่น้องคนเพิ่นก็เขาว่าเพิ่นก็บ่มักคือกับเพิ่นก็บางคนเพิ่นก็อันนี้ก็การใช้ชีวิตแหละคนเฮาบางคนก็งามแต่ตาประเทือนซาดประหกคือบางคนเฮือนซาดสะอาดสะอาดงามตาบ่งามมันก็มักบ่คือกันบางคนก็มักเป็นแป้นบางคนก็มักเป็นแป้นมักบ่คือกันหลายคนก็หลายพ่อหลายพ่อพันแม่เฮาก็บ่สามารถออกความคิดแทนพระใดแต่พระลากับเวลาเห็นอีหยังเป็นอีหยังพระใดก็บ่เคยมาออกความคิดให้เขาเด้เพราะก็เลยว่าเออมักไผมักมันเนาะปักปลูกป้านกับท่านแต่ผู้อยู่หั่นแหละแต่การเรื่องแบบว่าคลิปก็บ่ค่อยมีคนเบิ่งอยู่แล้วก็บ่ได้สนใจก็ถ่ายไปเรื่อยแหละแต่ว่ามันจะมีบ่ตดต่อบางทีก็บ่อยากตดต่อเพิ่นบางคนเพิ่นก็สิตามว่าตามอย่างเฮาเพิ่นก็อธิบายแหละแต่ก็สร้างเฮาก็สู้ไปตามชีวิตของเฮาเรื่องของเฮาเนาะบางคนก็เว้าใส่ก็เว้าเกินกำหนดปกติบึกก็สิบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วเราใส่หมู่นะโอ้ก็สิมีความสุขอันนี้มันเป็นความชอบของพระลาคือมักปลูกต้นไม้เบิ่งเจ้าก็เจ้าเก่งจริงเจ้าตีข่อยเสียเสียเจ้าปลูกกล้าปลูกต้นไม้หลายสำนีคือข่อยบ่ฮดมื้อแล้วตื่นมารดน้ำวันละ2โมง2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จพุ่ยใส่พุ่นดินนี่แถวบ้านข่อยบ่มีไผปลูกปานข่อยดอกค่ะมักทั่วมักแตงบ่ได้มีขาบ่ได้มีกินมีเบิดปลูกไม้ห้าหัวสุดเล็งเจ้าดุคือข่อยบ่เจ้าพุทธิว่าอันนั้นบ่ดีอันนี้บ่ดีนะติบางคนก็ติทุกสิ่งทุกอย่างขนาดเลี้ยงปลายังผิดเพิ่นนี่ในกระเป๋าเฮาก็ผิดเพิ่นพี่น้องคนเฮานะคันบ่คนเราถ้าไม่ลงมือมันก็จะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเฮาก็บ่จะเป็นต้องว่าเฮาดีอันนี้หรอกแต่ก็เฮาก็เป็นว่าอยู่ดีก็สิเลี้ยงโลดเฮาก็ศึกษาคือกันว่าการเลี้ยงปลาได้แล้วว่าสิมาปล่อยปลาไว้แล้วก็แล้วอาหารในเวลาใดแบบใดฝนตกแฮบคือศึกษาเบิดนะมุ้ยไผมาปล่อยถิ่มต้นทุนมาทอก 30,000 ดอกก็บ่ต้องจําเป็นต้องมาเว้าใส่ว่ายังไงเธอก็เจ๊งอีโอ้เจ๊งก็สร้างมันดอกแต่ลงทุนเลยลงมือแล้วคนเฮามันลองผิดลองถูกมันลองผิดลองถูกได้วันนั้นจะอาจจะขายได้เงินเป็นแสนก็ได้นะคะบ่แน่ราคาอาจสิอยู่ดีปลาใหญ่ปลาใหญ่มากเพราะว่าขายถูกๆพอพอได้ก็อยากเอาหรือว่าไม่จําเป็นต้องได้กําไรเยอะหรอกสู้ไปเห็นว่าต้นไม้ก็ปลูกหลายก็เฮ็ดไปปลูกต้นไม้เป็นพุ่มเป็นหยังเต็มนี่นะแน่ไปแล้วก็เขียวบ่ติดอ่ะปีหน้ามันสิใหญ่กว่านี้ตื่นเช้ามาก็เย็นเห็นเนี่ยมีความสุขเพราะเป็นความชอบแต่บางคนกับเพิ่นบ่มักเพิ่นก็มองว่าสิ้นเปลืองแม่นเข้าใจเพิ่นเนาะคนเฮาก็ร้อยพอพันแม่อันเดียวกับคําเว้าเด้อพี่น้องเอ้ยบางทีบางสิ่งบางอย่างก็อย่าถือนะเพราะว่าหลายคนหลายประเพณีหลายคนหลายศาสนาหลายคนหลายคําเว้าบางทีคําเว้าคํานึงน่ะแต่ตีเป็นหลายความหมายแต่คือบ้านเจ้าบัดความหมายนึงบ้านข่อยบัดความหมายนึงข่อยว่าตามภาษาบ้านข่อยบัดกลายเป็นมาเจ้าเป็นภาษาที่ร้อนแรงแบบว่าเป็นภาษาที่ฮับบ่ได้แต่จริงๆมันคอยเป็นภาษาเว้าเล่นก็ซื่อๆสินะอยากให้เข้าใจพี่น้องต่างคนต่างภาษาต่างคนต่างหลายความหมายบางคนก็บ่เข้าใจก็อยากให้อธิบายให้เข้าใจแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นความชอบเห็นแล้วก็มีความสุขมากไม้หล่นออกมาแตงหล่นมาผ่ากินแล้วก็อิ่มเด้อิ่มก็เป็นความสุขอีกแบบนึงที่เฮาได้กินในสิ่งที่เฮามักเนาะแต่ว่าต้นไม้ที่เฮาปลูกไว้นี่เขาปลูกไว้นี่ตื่นมาเช้าไรก็เห็นแห่งใหญ่แห่งงามคือว่าสดชื่นมากมีความสุขแท้เด้ตื่นสมานั่งเก้าอี้เห็นนั่งตังเห็นดอกแก้วมันบานน้ำมันหอมนะโอ้ยมีความสุขคือว่าสดชื่นมีพระลานผมมีหลายคนนะที่ใฝ่ฝันอยากอยู่แบบนี้แต่คนเฮาก็ต้องดิ้นรนเนาะการที่อยู่นี่เฮาก็ต้องมีทุนก่อนบางคนก็ต้องไปทำงานกรุงเทพจนมีทุนอยู่นี่ไม่ว่าอยู่ซื้อมันจะมีเงินโหลดแต่การอยู่นี่มันก็มีความสุขต้องไปแย่งสิ่งกับผู้ใดเนาะมันก็มีความสุขอีกแบบนึงของเฮาเขาปลูกไปประดับลายก็หมักความชอบอันเดียวกับพวกแต่งสวนเบิดบางคนแต่งสวนเบิดเป็นทะเลลานสั่นละมันหมักบ่คือกันพี่น้องบางคนก็
อันนั้นก็สิ้นเปลืองอันนี้ก็สิ้นเปลืองจักเฮ็ดไปเฮ็ดหยังบ่ดีจักซั่นจังซี่มันก็หลายคนก็หลายเป็นหลายคนก็คือว่าแหละคนเฮาหลายคนก็หลายศาสนาหลายคนก็หลายประเพณีต้องครับบ่เข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่และในความชอบของเฮานะเออทําไมต้องทําแบบนี้โอ้ยแต่บางคนก็ดีแฮงเด้พี่น้องเพิ่นเคยผ่านประสบการณ์ยังไม่เพิ่นบอกว่าการปลูกอันนี้ต้องทําแบบนี้ที่นี้ต้องดูแลแบบนี้แบบนี้เออเพิ่นดีแต่บางคนก็ซ้ําเติมแบบคือมันมีคนๆๆนึงแต่บ่เคยซื้อแหละก็บ่เคยเว้ารุนแรงแต่พอพระราตอบภายบางพระราบ่เคยตอบรุนแรงดอกบ่ได้ตอบนานมากโดนแล้วพอสองเฮาก็บ่ได้ใหญ่เอาหลายสาระอะไรสักอย่างหรือว่าอะไรเอาเงินไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลาโอ้เสียทุนทิ้งเฉยๆหรอกเพราะเธอไม่ได้เก่งมาจากฟาร์มแล้วก็ขาดทุนมีแต่เจ๊งกับเจ๊งเจ๊งเสียใจใหญ่เธอก็ต้องเจ๊งแล้วก็นั่งน้ำตาซิดหัวเข่าผู้ใดหูดีกว่าเฮาอีกบ่จะเป็นต้องได้รายดอกครับปลาได้พ่อแต่ว่าได้กินได้อยู่ก็ยังดีแบบว่าเฮาอยู่แบบพอเพียงแล้วเมื่อไหร่มันไม่ยังกินกับพ่อได้ตกมาต้มย่ำก็คือสิมีความสุขกันอีกแบบนึงมันมีความสุขในสองด้านเด้หนึ่งด้านหนึ่งคือได้เห็นเลยมีความสุขสวยงามอีกด้านหนึ่งได้เอามาขายอีกด้านหนึ่งเอามากินถ้าเบิ่งรออีก3เดือนแล้วผลงานมันจะเป็นแบบใดมันก็เป็นครั้งแรกคนเฮาก็ร้องผิดร้องขุดบางคนนี่ก็ผ่านหลายมันก็บ่แน่นอนเนาะเรื่องการตลาดการขายมันก็บ่เป๊ะๆบัดเดียวดอกพี่น้องก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ละอย่างเนาะบ่มีผู้ใดผลสำเร็จกว่าพ่อลาก็ผ่านมาหลายแล้วแต่บางครั้งกะคำเว้ามันกะบันทอนจิตใจมนุษย์เนาะคนเฮาบางคนก็มีหัวใจเป็นจิตใจแต่กะใส่หมู่มาคิดแทนตัวมันกะเป็นไปบ่ได้1คน1ชีวิตมันหมักบ่คือกันนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ละอย่างคือผู้นึงหมักเคลื่อนโมดินบักผู้นึงหมักเคลื่อนหลังคาโอ้ยหลายอย่างหลายพ่อพันแม่อันนี้ไม่รู้จะทำไปทำไมสิเปลือยจะถึงสี่โอ้หลายอย่างหลายเป็นบางคนกินข้าวราดอาหารข้าวจานหนึ่งอาหารรู้ๆเนี่ยเนาะจานละ300-400หาหกร้อยพันโอ้ยแพงเลยบ่กล้ากินดอกบัดย่างข้าวคาสิโนแทงไพ่ตาละ5,000 บาทเบิดเทื่อละ100,000-200,000บ่เสียดายเพราะฉะนั้นแหละเขาจะว่าความคิดคนเฮามันบ่คือการบางคนอดออมจนบ่ซื้อหยังบ่แน่เด้อปลาข่อยขายนี่มันเป็นแสเด็ดติดพี่ดอกมันบ่แน่นอนในชีวิตคนเฮาน่ะบัดมันสิมีน่ะบ่ได้ยากเด้ผมมีอีหลีได้บัดมันสิมีบ่ได้ยากแค่คนจนๆก็ได้ถ้าได้คิดว่า1สิมีอยู่ดีดังอยู่ดีบ่ถือแล้วลอตเตอรี่วันที่1เฮ็ดจักได๋ซะไม่แน่นอนดอกแต่ทางที่ดีแต่เราอย่าไปพูดใส่คนอื่นและอย่าไปว่าคนอื่นเลยแห่งบ่ฮู้จักกันบ่จะเป็นต้องว่าดอกบ่จะเป็นต้องไปสร้างศัตรูกับผู้ใดดอกมันบ่ดีสร้างไปก็ได้บ่คุ้มบัดขากันตายมาเพิ่นติดคุกเพิ่นบ่ยังแค่เรื่องไร้สาระแค่ศัตรูปล่อยวางเข้าใจกันดีที่สุดช่วยเหลือซึ่งกันและกันชีวิตคนเฮามันสั้นพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เลี้ยงมาเพื่อสิใหญ่ดูคลิปดูให้สร้างสรรค์มันดูไปซ้ำเติมเขาเฮ็ดเวียกแต่ละอย่างบ่แม่นว่าเพื่อเสียแล้วเห็นว่าเฮาบ่ฮู้ตัวตนครับคนที่เว้าเป็นผู้ใดก็ได้เห็นหมู่เลี้ยงปลาก็สิพยายามเว้าสมมุติว่าจะยังไงก็ต้องเจ๋งยังไงก็ต้องเจ๋งขอบคุณสำหรับคำอวยพรจ้าเห็นหมู่ปลูกข้าวก็ต้องเจ๋งโอ้ยข่อยก็เกิดน้ำละเจ้าเลยเด้อเว้าไปสั่นละคันว่ายังผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะความสุขแต่ละคนบ่คือกันได้หมักต้นไม้หมักธรรมชาติก็แบบนี้ล่ะคอยหมักธรรมชาติก็หมักต้นไม้ก็ซั่นก่อนบ่ปลูกหลายปานนี้ดอกไผมันตื่นมาฮดให้เมื่อยเฮ็ดหยังนั่งนอนอยู่ตัวสบายใจเพราะความชอบพี่น้องเจ้าก็ได้ยาสุดที่สุดเรียกแล้วทำไมไม่นู่นทำไมไม่นี่สมมุติข่อยแห้งบ่ค่อยไปใส่ดอกพอข่อยเผาปลาข่อยก็ลงทุนหมดเงิน 20,000 แล้วข่อยก็ต้องเบิ่งคนเฮามันก็ต้องลองผิดลองถูกไปแล้วพี่น้องเอ้ยบ่แน่นอนดอกชีวิตคันผิดลองผิดก็คือถือเป็นบทเรียน
ถ้าร้องถูกก็คือดีไปขึ้นอยู่ที่การใส่ใจและการดูแลอันเดียวกับบางคนปลูกต้นไม้ปลูกพิมพ์ปลาไหวให้หญ้าขึ้นมันได้สีใหญ่บางคนปลูกล่ะใส่พุ่นพูดดินมันก็งามเนาะพี่น้องมันคือความจริงของชีวิตมนุษย์เราเฮาบ่มักคืบเขากะสร้างกะปล่อยเขาป่าอย่าไปเว้าให้เขาบันท้อนจิตใจพี่น้องมันมักบ่คือกันอยู่แล้วมนุษย์คันเราสิไปมักคือกันก็สิเอาผัวคนเดียวกันหมดล่ะเนาะโอเคครับพี่น้องคะฟังไว้นี่แหละเวลาเร็วแล้วค่ะสิทางหญ้าแหละต้นไม้ข่อยกำลังเขียวนี่ใส่ฝุ่นความหนาประมาณที่อย่าให้มันใหญ่ไว้ปีหนาวเพราะจะได้กระแพงต้นไม้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยคิดค่อยทำพี่น้องสิ่งใดก็แล้วแต่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคนบักเลยรวยล้นภาคกลับมาจนก็ยังมีจนปรับสภาพอะไรก็มีโคนจนดีบ่รวยก็มีบ่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกใครและอย่าไปว่าใครและอย่าไปเหยียดหยามใครให้กำลังใจกันและให้ความแนะนำดีที่สุดจ้ะพี่น้องจ๋าโอเคครับพี่น้องจ๋าสบายดีเด้อจ้ะขอบคุณทุกคนที่ยังให้กำลังใจแม้แต่อยู่น้อยก็ตามนะคะสวัสดีค่ะบอกผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ